สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทำรีวิวเนาะอันนี้นะคะน้องจอยนะคะส่งของมาให้พี่อ้อยนะคะส่งมาจากพี่จิตนะคะมาดูเนาะว่าอะไรมีอะไรกันบ้างดูติดสแตมป์ของไปรษณีย์เนาะค่าส่งแพงมากเลยอะเดี๋ยวก่อนนะ10 20 30 40 50 60 70 80 90โหน้องจอยค่าส่งต้อง100นึงน้ำหนัก5กิโลกว่านะคะเกือบ6กิโลเนาะพี่อ้อยเห็นลังใหญ่นะพี่อ้อยก็เลยแบบไม่รู้จะเอาถาดหรือเอาอะไรเอามาใส่นะคะก็เลยไม่ได้เอาเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยขอขยับกล้องอีกทีนึงนะคะเพราะว่าจะพับฝากล่องก่อนเนาะนี่พับฝากล่องแล้วมาดูกันใบตองพี่อ้อยกำลังคิดอยู่เลยคิดอยู่เลยว่ามีในบ้านมีหน่อไม้ดองอยู่เนาะว่าจะผัดกะเพราหน่อไม้ดองเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์พี่อ้อยจะไม่เข้าครัวเนาะน้องชอยส่งใบกะเพรามาพอดีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวนะพี่อ้อยขอวางที่พื้นเนาะเพราะว่าของเยอะนะคะใส่ถาดก็ไม่น่าจะเหมาะเนาะอันนี้อะไรว้าวมีพริกขี้หนูด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะหนูสวนเห็นแล้วหิวน้ำพริกกะปิเลยอะไอ้อันนี้ใบโหระพาใบโหระพากับใบชะพลูนะคะว้าวน้องจอยน้องจอยรู้ไหมว่าตอนนี้ใบชะพลูที่น้องจอยให้พี่อ้อยมาตอนนั้นน่ะงามมากๆเลยนะคะเพราะพี่อ้อยเอาลงดินไปเนาะแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์พี่อ้อยใส่ปุ๋ยสักทีนึงว้าวอะไรนี่โอ้อะไรเนาะมะขามมะขามหวานนะคะมะขามหวานน้องจอยบอกตอนนี้ที่บ้านมะนาวเยอะมากนะคะทานไม่ทันนะคะแต่มะกรูดน้องจอยตัดลูกไปแล้วนะคะตัดต้นไปแล้วเนาะก็รอเขาแตกใหม่ตอนนี้เอาลูกออกมาแล้วก็ยังไม่โตนะคะอันนี้ฝรั่งจอยไม่ได้ทานฝรั่งนานแล้วนะน้องจอยตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้เนาะเพราะว่าคนซื้อฝรั่งไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็เขาไปอยู่ของเขาต่างหากเนาะเลยไม่มีใครซื้อให้ทานน่าทานเนาะก็มีฝรั่งนะคะมะนาวนะคะใบชะพลูงามๆนะคะใบชะพลูงามๆแล้วก็นะใบชะพลูใบกะเพราใบหัวระพานะคะพี่อ้อยสบายเลยนะสามอาทิตย์นี้พี่อ้อยมีข้าวแล้วนะคะก็ยังเล็งๆอยู่เนาะว่าเราก็ไม่ได้เข้าตลาดเนาะก็จะไปซื้อกะเพราหัวระพาได้ยังไงนะคะพอดีน้องจอยส่งมาให้เลยเหมาะกะเพราอย่างนี้หัวละพาแบบนี้หอมนะคะผัดมะเขืออร่อยกะเพราก็เป็นกะเพราบ้านนะคะไม่ใช่กะเพราแดงนะคะไม่ใช่กะเพราแดงหรือกะเพราป่าเนาะของฝากจากน้องจอยนะคะ
ย้อยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องจอยมากๆเลยเนาะที่ส่งของฝากมาให้พี่ย้อยนะเป็นของถูกใจด้วยนะคะน้องจอยแล้วก็พี่ย้อยก็ฝากนะคะฝากช่องน้องจอยได้นะคะช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะน้องจอยเนาะเป็นน้องที่พี่อ้อยรู้จักมานานมากๆนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ทำช่องนะคะเล่น YouTube เล่น Facebook นะคะรู้จักกันตรงนั้นเนาะแล้วก็คุยกันมาตลอดนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องไลฟ์สไตล์บายจอยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยไปจะใส่ชื่อช่องน้องไว้หน้าตรงคลิปพี่อ้อยนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็เช่นเคยนะคะพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องซีนะคะช่องหายซีเนาะพี่อ้อยก็วางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเช่นกันนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเด็กน้อยอยากทำช่องนะคะเด็กนะคะช่องเด็กนะคะไม่ได้เปิดคอมเมนต์นะคะเข้าไปติดตามแล้วนะคะเข้าไปชมคลิปแล้วเป็นไปได้คลิปไหนก็ได้กลับมาบอกพี่อ้อยนะคะว่าไปติดตามให้แล้วนะคะเป็นคนที่เท่าไรแล้วก็ไปชมคลิปมาให้ด้วยนะคลิปไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเนาะมาบอกพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะกลับไปขอบคุณให้นะคะพี่อ้อยมี3ช่องนะคะพี่อ้อยก็จะกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจอยด้วยนะขอบคุณค่ะ